สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมเมนต์สุดอบอุ่นทิมพิธากับลูกสาวงานนี้ทำเอาชาวด้อมส้มต่างพากันออกมาแสดงความยินดีกับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์กันอย่างล้นหลามเมื่อทิมได้ออกมาประกาศชัยชนะพร้อมพลิกขั้วจากฝ่ายค้านเดิมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ณที่ทำการพรรคก้าวไกลมั่นใจเป็นนายกคนที่30ของไทยและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องโมเมนต์สุดน่ารักของทิมกับลูกสาวที่น่ารักน้องพิพิมกันโดยก่อนหน้านี้คุณพ่อยังออกมาพูดถึงลูกสาวกับหน้าที่การงานของคุณพ่อว่าแต่ก่อนหน้านั้นก็จะบอกว่าพ่อไปทำงานเดี๋ยวกลับมานะลูกอาบน้ำรอนะเดี๋ยวกลับบ้านมาเล่านิทานกันแล้วก็รีบหลับพรุ่งนี้ตื่นเช้าเขาก็จะเข้าใจว่าแค่พ่อต้องไปทำงานแล้วเขาก็ไปโรงเรียนเพิ่งจะสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ที่เขาเริ่มถามว่างานของพ่อคืออะไรกันแน่พ่อต้องการที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรอแล้ววิธีที่ผมกำลังมานั่งคิดตอนที่ถูกถามเวลาลงพื้นที่ที่เคยพาเขาไปส่วนใหญ่จะได้ไปเจอโรงเรียนแล้วผมก็จะพาเขาเข้าไปอยู่ในโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ที่ต้องเข้าไปเยี่ยมผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าอยากให้การศึกษามันไม่แพงจนเกินไปมันฟรีจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทั่วประเทศไทยให้ได้ถ้านักการเมืองคำว่าเรียนมากได้น้อยทำให้เรียนเน้นได้มากก็จะอธิบายเขาซึ่งเขาก็เข้าใจมากขึ้นก็นอกจากจะสนับสนุนแล้วก็ให้พื้นที่พ่อพอผมกลับบ้านเขาก็บอกให้หายเหนื่อยแล้วค่อยมาหาเขาเขารอในห้องเป็นอะไรที่ผมดีใจมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ